ชัยรายวันสุคนชัยอารีภาคเหนือมืดสนิทไฟป่าหมอกควันพิษปิดเมืองสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095-460-5580เราตะโกนบอกเป็นระยะระยะไฟป่าภาคเหนือจะเผาบ้านเผาเมืองความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลามไปทั่วแผ่นดินเพราะทุกหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบปัญหาไฟป่าไม่รับผิดชอบไม่ใส่ใจในหน้าที่อย่างที่คุยไว้ทุกฝ่ายหันหลังให้กับความเป็นความตายของประเทศไปหมดประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกระทั่งชาวโลกมองเห็นประเทศไทยติดอันดับหนึ่งของโลกด้านหมอกควันมลพิษกระจายไปทั่วมลพิษไฟป่าเกิดจากมือมนุษย์รุมฆ่าคนไทยด้วยกันยังไม่เกรงกลัวกฎหมายร่วมเผาบ้านเผาเมืองเผาป่าทำร้ายประเทศไทยเหมือนไม่มีอำนาจรัฐฝ่ายไหนใส่ใจในหน้าที่รับผิดชอบตะโกนแล้วตะโกนอีกแค่นั่งวางแผนในห้องหรูในกระทรวงบอกแล้วเอาไม่อยู่หรอกกระทรวงทรัพย์เจ้าภาพรับผิดชอบไฟป่าเสื่อมลงทุกวันก็ยังนั่งทนเสียงด่าอยู่ได้คนภายนอกเขามองเห็นตั้งแต่ไฟป่าเริ่มลามไม่มีนายหน้าไหนโผล่หัวออกมามองทั้งที่ก่อนหน้านี้นายกบินไปบินมานั่งเคาะกะลาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้แค่ออกมาประชาสัมพันธ์เอาหน้าไปวันๆกระทั่งไฟลามกันทั่วภาคเหนือแทบทุกจังหวัดก็ไม่เคยเห็นข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่ามีพวกนายหน้าไหนออกไปดูความชิบหายของชาติที่กำลังลามไปทั่วภาคเหนือภาคอีสานแทบไม่เหลือแล้วล่าสุดเชียงใหม่ทั้งเมืองมืดสนิทไปด้วยหมอกควันดอยสุเทพถูกไฟและควันล้อมกรอบจนมองไม่เห็นนักท่องเที่ยวหนีตายย้ายออกไปหมดเกลี้ยงแล้วก็ยังไม่เห็นหน้านายฝ่ายไหนหน้าบางลงเจ้าบ้านเจ้าเมืองเชียงใหม่คงจะห่อผ้าหนีควันไฟไปไหนแล้วเจ้ากระทรวงไม่ต้องเอ่ยถึงเพราะตั้งแต่ไฟป่าเริ่มลามในหลายพื้นที่ท่านก็ยังอยู่ดีกินดีมีความสุขบนความทุกข์ของประชาชนได้แบบสบายสบายฝ่ายข้าราชการประจำกรมอุทยานกรมป่าไม้ยุบทิ้งได้เลยคำคุยที่พูดไว้ก่อนไฟป่าลามปีนี้เรามีความพร้อมป้องกันไฟป่าได้จะไม่รุนแรงเหมือนปีก่อนๆแน่มันก็แค่ราคาคุยวันนี้ไฟป่าจากมือมนุษย์เห็นชัดเจนยังนั่งมองกันตาปริบๆไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนเมืองเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์พิษณุโลกแพร่น่านยังนั่งรอหมอกควันพิษไม่คิดทำอะไรเพื่อชาติบ้างหรือมีไหมผู้แทนปวงชนชาวไทยในพื้นที่ออกมาดูดำดูแดงในความวิบัติครั้งใหญ่ในบ้านของพวกท่านแท้ๆก็ไม่แยแสเหมือนไม่มีผู้แทนในพื้นที่เลยอะไรเกิดขึ้นนักการเมืองมีไว้ทำไมผู้แทนราษฎรทำอะไรอยู่ใครรู้ช่วยบอกที